อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่กุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยหมูสันคอบดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยซีอิ๊วขาวไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันแบ่งออกเป็นก้อนละ15กรัมกดให้แบนเล็กน้อยวางมอสซาเรลล่าชีสหุ้มให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำไปคลุกกับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบุบหยาบให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่ลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ชีสลงทอดจนสุกเหลืองสวยตักขึ้นแล้วพับให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะ